ขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องราวการผจญภัยอันตื่นเต้นระทึกใจจากบทประพันธ์ของพนมเทียนในเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีบทที่166กันต่อไปครับรับพินไพรวันนิ่งไปชั่วขณะพยายามอ่านความคิดจากสีหน้าและแววตาของเจ้าคู่ปรับถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องครุ่นคิดและตั้งคำถามกับตนเองอยู่แล้วเช่นกันใน2ประเด็นที่แง่ทรายท้าทายพนันมาคนสาบสูญแสดงหลักฐานร่องรอยของการมีชีวิตอยู่เมื่อปีกลายขณะที่เดินทางมาถึงบ่อน้ำร้อนบนยอดเขาแห่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเนินพระจันทร์อย่างที่สุดจนพอจะสันนิษฐานได้ว่าจะอย่างไรเสียก็จะต้องเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนชนิดที่ไม่มีการคลาดเคลื่อนไปแต่นั่นมันเที่ยวขาการเมื่อปีที่แล้วก็ปัจจุบันนี้เล่าเขาทั้งสองคนไปอยู่เสียที่ไหนยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ร่องรอยที่พบก็เป็นร่องรอยหลักฐานในเที่ยวขาไปผ่านเท่านั้นไม่ปรากฏร่องรอยของการย้อนกลับและอีกสิ่งหนึ่งเท่าที่ปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ทั้งคณะทุกคนย่อมตระหนักได้ดีถึงอาการอุปัทวเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนายหญิงซึ่งทำให้หล่อนไม่สามารถจะเดินต่อไปได้นอกจากการพักฟื้นเป็นระยะติดต่อกันอีกหลายวันส่วนกำหนดวันขึ้น5ค่ำเดือน12อันเป็นเวลาแน่นอนที่จะต้องไปให้ถึงเนินพระจันทร์ตามคำสั่งของลายแทงที่กำลังจะมาถึงในวันมะรืนนี้แล้วคณะทั้งหมดจะเดินทางกันไปถึงได้อย่างไรเพราะอุปสรรคที่เกิดขึ้นจอมพรานเปลี่ยนสายตาจากหน้าของอดีตร้อยโทกองโจรกะเหรี่ยงขึ้นไปสังเกตบนแผ่นฟ้ายามนี้เขาเห็นความสว่างของที่วาการยังแผ่ความแจ่มใสอยู่ทั่วไปทิศคเนเวลาว่ามันคงจะประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงแต่มีเขาหมอกแห่งความหนาวเยือกจับกลุ่มอยู่เหนือยอดเขาซึ่งสูงตระหง่านขึ้นไปทางทิศเหนือทิศอันเป็นที่ตั้งยอดสูงสุดของเทือกเขาพระศิวะซึ่งเนินพระจันทร์ก็อยู่ทางตำแหน่งนั้นมันกำลังค่อยๆเคลื่อนเงาผ่านมาแสงสว่างของกลางวันอาจหมดสิ้นไปภายในเวลาไม่เกินบ่ายห้าโมงเย็นของวันนี้และจากนั้นไปหิมะก็จะเริ่มพรมอันเป็นธรรมชาติของที่นี่ตามฤดูกาลจากใจจริงของฉันแง่ทรายในที่สุดเขาก็พูดเบาเหมือนกระซิบฉันไม่อาจพอที่จะคิดได้ว่าในชดกับคนของเขายังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้และก็ไม่คิดด้วยว่าเราจะเดินทางไปถึงเนินพระจันทร์ตามกำหนดเวลาได้แง่ทรายแย้มริมฝีปากออกน้อยๆถ้าเช่นนั้นผู้กองก็คิดเช่นเดียวกับนายแหม่มนั่นเองแล้วทำไมผู้กองไม่บอกถึงความคิดข้อนี้ของผู้กองให้เจ้านายทั้งหลายทราบไว้แกคิดว่าฉันควรจะบอกหรืออย่างนั้นเหรอจะกล้าบอกอย่างนั้นเหรอผู้กองยังไม่ตอบตรงคำถามผมนักถามเพื่อท้าพนันกับผู้กองเมื่อตะกี้เราพนันกันตะหากพนันมีอะไรมาเป็นเดิมพันระหว่างแกกับฉันยิ้มของเจ้าคนลึกลับสยายกว้างออกไปอีกมีและมันก็เป็นเดิมพันที่จะทรงความหมายที่สุดในชีวิตของเราทั้งสองฝ่ายว่ามาสิถ้าผู้กองชนะผมอันหมายถึงว่านายชดกับคนของเขาตายไปแล้วกับอีกอย่างนึงคือเราไปไม่ทันตามกำหนดเวลาที่เนินพระจันทร์ผมจะลืมเรื่องราวและหน้าที่อื่นๆทั้งมวลเสียให้หมดสิ้นและจะเป็นเงยสายคนเดิมติดตามผู้กองไปทุกหนทุกแห่งยอมเป็นทาสเป็นลูกงานผู้รับใช้ผู้กองตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พูดง่ายๆก็คือผมกลับไปรวมอยู่กับผู้กองที่หนองน้ำแห้งตามเดิมมีสภาพรับใช้ผู้กองอย่างบุญคำเกิดเสยแล้วก็จันขอฝากชีวิตไว้กับผู้กองตลอดไปร้านใหญ่ครางลึกในลำคอจ้องก็แล้วถ้าฉันแพ้พนันแกล่ะผู้กองสละโลกภายนอกและชีวิตเดิมๆของผู้กองมาอยู่ร่วมกับผมในมรกตนครตลอดไปเช่นกันตกลงไหมจอมพรานอึ้งไปนานในครั้งนี้เกิดมารับพินไพรวันไม่เคยมีครั้งใดที่เขาจะตกอยู่ในสภาพลังเลกริ่งเกรงต่ออนาคตเบื้องหน้าเท่ากับการถูกท้าทายให้รับพนันในครั้งนี้ใครครวญดูให้จงดีผู้กองที่รักทันทีที่ผู้กองตกลงรับพนันกับผมสัจจะย่อมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้กองคงไม่ยอมเสียสัตว์เมื่อลั่นปากออกไปส่วนตัวผมเองก็เช่นกันระหว่างที่เขายังนิ่งแง่ทรายพูดแช่มช้าชัดเจนต่อมาจากสีหน้าที่ยิ้มประหลาดแกต้องการให้ฉันอยู่ในมรกตนครกับแกถ้าฉันแพ้พนันเป็นเช่นนั้นเพื่ออะไรกันฉันจะมีประโยชน์อะไรกับแกสมมติว่าแกจะยึดเอาตัวฉันไว้ผู้กองน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าไม่ว่าแง่ทรายจะอยู่ที่ไหนแกถูกอย่างไร
แง่สายปรารถนาจะมีผู้กองรับพินเคียงข้างอยู่ด้วยเสมอตราบจนกว่าวันที่เราจะตายจากกันไปจอมพรานหัวเราะหึ่ๆในลำคอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอาละนี่เราพูดกันในเรื่องสมมุติทั้งสิ้นสมมุติว่าฉันแพ้พนันแกจะต้องมีหน้าที่รักษาสัจจะอยู่เป็นข้าแกในมรกตนครเจ้านายทุกคนรวมทั้งลูกน้องของฉันก็จะต้องกลับออกไปสู่โลกภายนอกอยู่ดีนั่นเองฉันจะทอดทิ้งพวกเขาได้ยังไงใครจะเป็นคนนำทางเขากลับออกไปส่งยังโลกภายนอกแง้สายสั่นศีรษะช้าๆคงยิ้มละไมอยู่เช่นเดิมเรื่องนั้นไม่สำคัญนักนานอินจะทำหน้าที่แทนผู้กองนำทุกคนกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยสวัสดิภาพหรือยิ่งไปกว่านั้นผู้กองจะย้อนกลับไปส่งพวกเขาทั้งหลายจนแน่ใจที่สุดก่อนก็ได้แล้วจึงย้อนกลับมาชดใช้สัญญาที่แพ้พนันผมยินดีเสมอที่จะให้ผู้กองกลับไปก่อนโดยไม่จำเป็นต้องไปยึดตัวไว้ในทันทีเพราะถึงยังไงผมก็เชื่อสัจจะของผู้กองแกไม่มีอะไรจะพูดกับฉันมากไปกว่าเรื่องเหลวไหลไร้สาระแบบนี้อีกแล้วเหรอนี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระแต่เป็นเรื่องที่ผมพูดจริงแล้วก็มีความหมายตามที่พูดไว้ทุกอย่างแกเจตนาจะยืนยันกับฉันใช่ไหมว่าในชดกับคนใช้ของเขายังมีชีวิตอยู่และเราก็จะต้องตามเขาพบผมไม่ยืนยันแต่ผมพนันกับผู้กองและในเมื่อผู้กองก็แน่ใจอยู่แล้วว่าเขาตายไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ล้มเหลวทำไมผู้กองจึงไม่รับพนันกับผมแกอยากจะให้ฉันพนันก็แกเหรอก็สุดแล้วแต่ผู้กองผมไม่ได้บังคับหรือขอร้องนั่นเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นถ้าผู้กองแน่ใจในสิ่งที่ผู้กองคิดก็ควรจะรับพนันผมเพราะย่อมจะเห็นทางชนะอยู่แล้วแต่ถ้าไม่แน่ใจมันก็จะเป็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของผู้กองเองคือหวังไว้ว่าจะได้พบบุคคลที่ผู้กองมีหน้าที่ติดตามฉันมองไม่เห็นประโยชน์อะไรที่ถึงฉันจะชนะพนันแล้วได้แกไปเป็นลูกมือช่วงใช้ที่หนองน้ำแห้งเขาเลี่ยงแง้ทรายหัวเราะอย่างรู้ทันทำไมไม่ยอมสารภาพตามตรงว่าผู้กองก็ไม่กล้าพนันกับผมเพราะกลัวแพ้รับพินเริ่มหัวเราะออกมาได้เป็นครั้งแรกเอื้อมมือตบไหล่แง้ทรายแกมีจิตวิทยาที่ดีมากแง้ทรายใช้อุบายสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นแก่ฉันอีกครั้งถูกแล้วฉันไม่กล้าพนันก็แกล็อกลงแกได้กล้าท้าทายอย่างเอาจริงเอาจังถึงอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าแกจะต้องมีความมั่นใจอยู่อย่างแน่นแฟ้นที่สุดจึงกล้าเสนอเดิมพันกับฉันอย่างเงี้ยและอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นใจของแกฉันก็ไม่กล้าดูแคลนเหมือนกันว่าแต่แทนที่จะมาท้าฉันอยู่แบบเนี้ยทำไมแกไม่ช่วยฉันมองเห็นหนทางขึ้นมาบ้างจากความมืดมนทุกด้านในขณะนี้ขั้นแรกที่สุดเราจะต้องทำให้นายหญิงเดินได้เป็นปกติซะก่อนอย่างช้าพรุ่งนี้เจ้าคู่ปรับเขาพูดหน้าตาเฉยแล้วแกเป็นหมอที่เก่งกว่าตัวนายหญิงเองอย่างนั้นเหรอเขาพูดเสียงขุ่นไม่มีหมอคนใดในโลกจะแก้ไขโรคได้สารพัดอย่างไปหมดล็อกและคนที่แก้ไขโรคหรืออาการใดๆได้โดยเฉพาะอย่างก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมออีกด้วยมิฉะนั้นเราก็ไม่ได้เห็นผู้ชำนาญการพิเศษอย่างสางปาขะยินหรืออย่างลุงบุญคำยังไม่ทันจะจบประโยคแง้สายก็ก้าวพละเดินจากเข้าไปแต่ยังหันหน้ามาบอกอีกว่าแง้ทรายจะออกไปสำรวจรอบๆที่พักเรานี่สักครู่ไม่นานนักจะกลับมาแต่ถ้าผู้กองจะขยันเดินมาเป็นเพื่อนด้วยก็เชิญรับพินยืนมองตามหลังร่างอันสูงใหญ่นั้นไปอย่างทุ่นคิดโดยไม่ขยับขยื่นหรือเอ่ยคำใดทั้งสิ้นชั่วไม่นานก็ลับเหลี่ยมเนินหายไปจากสายตาเมื่อย้อนกลับเข้ามายังโพรงพักทุกคนชุมนุมอยู่พร้อมหน้ากันในลักษณะนั่งล้อมวงคนป่วยทั้งหมดกำลังพูดจาสนทนาหรือไม่เช่นนั้นก็หารือกันอยู่มีมาเรียเพียงคนเดียวที่ลุกเลี่ยงเดินออกมายังปากทางเพื่อสูดอากาศเบื้องนอกแล้วก็เดินสวนกับเขารับพินจึงจับแขนไว้คุณหญิงเป็นยังไงบ้างครับแม่ผมทองยิ้มกับเขาเลี่ยนๆกระตุกไหล่ด้วยความเคยชินมากกว่าจะมีความหมายเช่นไรฉันรู้ว่าคุณกลุ้มแทบจะเป็นบ้าตายไปทีเดียวแต่ไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมผมถามถึงอาการเสียงของเขากระด้างขึ้นตอนนี้ค่อยอย่างชั่วความเจ็บปวดลงแล้วเพราะยาฉีดแต่ไม่มีทางจะลุกขึ้นมาได้หรอกถ้าเขาใช้กำลังขาด้านนั้นเมื่อไหร่อาการเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นเย็นใจได้รายนี้เชื่อว่าไม่น้อยกว่า 3-4 วันกว่าจะทุเลาสั่งปาของฉันกับตาเท่าบุญคำของคุณพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วแต่คงไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกหมอผู้กับหมอผีจะไปช่วยอะไรได้กับอาการทุพพลภาพชั่วขณะจากอาการของรูมาตอยแล้วนี่คุณจะไปไหนอยากออกไปสูดลมหายใจข้างนอกหล่อนบอกเดินผ่านหน้าเขาไป
แต่แล้วก็หันกลับมาบอกเบาๆโชคดีนะไพรวันที่อาการชานินี่เกิดขึ้นกับน้อยทำให้เราทั้งหมดต้องหยุดชะงักการเดินทางลงถ้าอาการมันมาเกิดขึ้นกับฉันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณจะสาปแช้งฉันพิลึกและก็คงจะทิ้งฉันไปก่อนหน้าที่มาเรียจะเดินพ้นระยะเอื้อมพรานใหญ่คว้าแขนไว้อีกครั้งดึงกลับตัวเข้ามาหายังไม่ปล่อยมือแต่บีบแขนแน่นทำไมถึงดูถูกน้ำใจพวกเราทุกคนขนาดนั้นอย่าว่าแต่คุณเลยเมต่อให้เจ้าสั่งป๋าก็ตามเถอะถ้าหากมันเกิดมีอันเป็นไปที่จะต้องนอนแบอยู่กับที่ก็จะไม่มีใครใจดำทอดทิ้งมันไปหรอกขอให้รู้ไว้ด้วยมาเรียหัวลอกกล่อยๆพึมพำว่าฉันเสียใจถ้าหากพูดอะไรทำให้คุณโกรธฉันรู้ว่าคุณและทุกคนในที่นี้เป็นคนดีทางนั้นมีฉันเป็นคนเลวไม่เป็นสับปะรดอยู่คนเดียวเท่านั้นสำนวนภาษาอังกฤษของหล่อนแปลออกมาได้ความทำนองนั้นแล้วคนพูดก็หลบสายตาเข้าไปรู้ไหมว่าคุณเริ่มจะเป็นคนดีในความรู้สึกของพวกเราทุกคนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตั้งแต่คุณยอมรับกับสภาพที่จะเป็นแม่ของลูกซึ่งกำลังจะเกิดมานั่นแหละแม้ว่ามันจะเป็นภาระจำยอมในความรู้สึกของตัวคุณเองก็ตามกล่าวจบเขาก็ปล่อยมือหล่อนออกเดินตรงเข้าไปหาพรรคพวกโดยไม่สนใจอะไรกับไอ้จอมยุ่งประจำคณะอีกปล่อยให้หล่อนออกไปข้างนอกตามอัธยาศัยทุกคนมองมาทางเขาเมื่อเห็นก้าวเข้าไปร่วมวงรพินมีหน้าที่จะต้องเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มเพื่อปลอบขวัญผู้ร่วมคณะอีกครั้งเขารู้ดีว่าทุกคนกำลังกลุ้มกระสับกระส่ายวิตกต่อสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคนป่วยเอที่เนี่ยผู้บัดนี้ส่งสายตากังวลไปยังเขาแล้วก็มีท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรด้วยแต่ก็พูดไม่ออกคุณหญิงนอนพักเสียก่อนเถอะครับอย่าทนนั่งอยู่อย่างนั้นเลยหรือถ้าจะหลับได้สักตื่นก็คงจะดีขึ้นผมขอรับรองว่าที่เนี่ยจะเป็นที่พักที่สบายที่สุดหล่อนปฏิบัติตามคำขอร้องของเขาอย่างว่าง่ายๆค่อยๆเอนตัวลงนอนหงายเหยียดยาวบนผืนหนังหมีอันฟูไปด้วยขนประสานมือไว้กับอกแล้วก็หลับตาลงอย่างอิดโรยชัยยันแทนที่จะเอาใจใส่อยู่กับเมียแหม่มของเขาเช่นที่เคยขณะนี้กลับคอยนั่งเฝ้าดูแลเพื่อนสาวผู้คุกคลีใกล้ชิดกันมาแต่เล็กแต่น้อยเหมือนญาติสนิทช่วยถอดเข็มขัดซองปืนออกให้พร้อมทั้งจัดบริเวณที่นอนเพื่อความสะดวกสบายของคนเจ็บเมื่ออยู่ท่ามกลางที่แวดล้อมของหมู่คณะทั้งหมดอันประกอบด้วยพี่ชายและเพื่อนสนิทของแม่ดอกฟ้าดารินของเขาเช่นขณะนี้รับพินก็ไม่อาจเข้ามาให้ความช่วยเหลือใกล้ชิดกับสุภาพสตรีสูงศักดิ์ที่หัวใจของเขาพักดีได้เท่านั้นจะเฝ้าดูด้วยห่วงใยอยู่รอบนอกเยี่ยงมักคุเทศรับจ้างเท่านั้นพวกพรานพื้นเมืองทุกคนของเขารวมทั้งขยินและสางปาก็ล้วนส่อสีหน้าเป็นทุกข์กันไปหมดอาการเจ็บป่วยของนายหญิงไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยในเมื่อต่างก็รู้กำหนดที่หมายของการเดินทางและระยะเวลาอันจำกัดตายตัวอยู่ด้วยกันแล้วเช่นนี้ทุกคนบุญคำนั้นถึงกับทำพิธีบวงสรวงบนบานมหาฤาษีกนธัญญะเพื่อขอให้นายหญิงหายจากอาการเจ็บปวดโดยเร็วเชษฐาพยักหน้าเรียกพรานใหญ่เข้ามานั่งใกล้คุณแน่ใจเหรอว่าขณะนี้เราใกล้เนินพระจันทร์มากที่สุดแล้วแน่ใจครับถ้ามีเกิดอุบัติเหตุกับคุณหญิงซะก่อนผมคิดว่าเราควรจะถึงที่นั่นก่อนค่ำวันนี้เสียด้วยซ้ำถ้างั้นเอาอย่างงี้ดีไหมเราถาวรอยู่ที่นี่แหละและพรุ่งนี้คุณกับผมไปให้ถึงที่นั่นด้วยกันเพื่อค้นให้พบแล้วก็ดูลู่ทางไว้ก่อนเพราะมันก็ไม่ห่างจากที่นี่นักอย่างที่คุณว่าถึงยังไงเราก็คงเดินไปและก็กลับได้โดยอาศัยเวลาไม่มากนักให้พวกเราส่วนใหญ่เฝ้าน้อยรออยู่ที่นี่แหละท่านหัวหน้าคณะมีความคิดที่แล่นไกลเสมอไม่ยอมนิ่งอับจนอยู่กับที่ผมก็กำลังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันครับใจจริงผมอยากจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเสียด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้แต่เหตุการณ์ทางนี้ยังฉุกละหกอยู่ก็ไม่กล้าทิ้งไปเพราะถ้าไปที่นั่นกว่าจะกลับมาก็คงต้องพรุ่งนี้และทางนี้ก็ยิ่งห่วงหน้าพวงหลังแย่ผมยังไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณล่วงหน้าตามลำพังไปก่อนวันนี้เราใช้เวลาของวันนี้ปรึกษาหารือกันให้รอบคอบก่อนจะดีกว่าคุณคิดว่าผมคุณเงซายพอจะทิ้งถังนี้ไปได้ไหมโดยให้ชัยยันกับบุญคำกับพวกนี้เฝ้าอยู่ที่นี่ทั้งหมดถ้าจำเป็นจะต้องทำอย่างที่ว่านี่ผมก็อยากเสนอตัวผมเองเงซายเพียง2คนเท่านั้นคุณชายก็ควรจะอยู่ที่นี่ด้วยเพราะเรียนตามตรงผมไม่เคยไว้วางใจในความรอบคอบของใครในพวกเราทั้งหมดเหนือไปกว่าคุณชายแล้วอีกอย่างนึงจะได้เป็นกำลังใจอบอุ่นของคุณหญิงซึ่งนอนเจ็บอยู่ด้วยเธออาจจะขวัญเสียยิ่งขึ้นถ้าคุณชายไปกับผมอย่างเนี้ยเชษฐานิ่งคิดอยู่ครู่แล้วก็ว่าความจริงผมก็เป็นห่วงน้อยและก็เข้าใจดีในสิ่งที่คุณพูดแต่ถ้าผมไปกับคุณด้วยเราจะได้ช่วยกันพิจารณาถึงปริศนาในลายแทง
เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้นั้น3ความคิดก็คงจะดีกว่า2ความคิดแน่ๆจุดสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องค้นพบทางขึ้นให้ถูกต้องถึงแม้เราจะยังไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ในระยะเวลานั้นถ้าเราค้นพบและทำแผนที่กำหนดเส้นทางเอาไว้ให้ถูกก่อนก็ย่อมจะตัดขึ้นถูกได้ในภายหลังจากที่คอยให้น้อยคอยยังชั่วแล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดหลักฐานร่องรอยของอนุชากับนานอินก็คงจะต้องค้นพบกันอีกที่นั่นแน่ๆแล้วท่านหัวหน้าคณะก็คงเม้มริมฝีปากแน่นกล่าวแผ่วเบาต่อมาว่าถ้าเราพบหลักฐานการเสียชีวิตของเขาที่นั่นการเดินทางครั้งนี้จะได้สิ้นสุดลงสิ้นทีแต่ถ้าเป็นหลักฐานในการเดินคืบหน้าต่อไปของเขาอีกเราก็จะได้สาวรอยต่อไปคุณต้องเข้าใจนะรพินผมไม่ได้หมายถึงตัดเทือกเขาพระศิวะเพื่อมุ่งไปไหนทั้งสิ้นแต่ต้องการตามไปในที่ที่อนุชาไปเท่านั้นแหละไม่ได้สนใจเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปกว่านี้ครับผมเข้าใจดีถ้ายังไงแล้วลองฟังความเห็นคุณหญิงกับคุณชายันดูอีกสักครั้งถ้าคุณชายต้องการจะไปกับผมด้วยพรุ่งนี้เพราะมันหมายถึงว่าเราทั้ง3คนจะต้องอยู่ที่เนินพระจันทร์เพื่อตีปริศนาลายแทงแล้วก็หาลู่ทางจนกว่าจะพ้นวันขึ้นค่ำไปแล้วจึงจะกลับมาที่นี่ได้ขณะที่พูดเขาเหลือบตาไปทางร่างอันนอนสนิทนิ่งของดารินวราฤทธิ์และถอนใจสะท้อนด้วยความสงสารจับใจหล่อนพายผอมซูบโทรมลงไปมากในระยะงามอย่างแต่ก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งทรหดสุดใจขาดดิ้นเกินสภาพหญิงและไม่ทิ้งความงามอย่างคมเฉียบตามคุณสมบัติเดิมพี่ชายเจ้ากรรม2คนทะเลาะกันแท้ๆจึงทำให้น้องสาวคนสวยผู้แสนจะบอบบางต้องมาพลอยตกระกำลำบากแทบเลือดตากระเด็นไปด้วยพรานใหญ่รำพึงอยู่ในใจแต่ก็นึกอีกทีก็น่าจะขอบคุณต่อเหตุการณ์หาไม่เช่นนั้นแล้วชายหญิงคู่หนึ่งจะมาเกิดความรู้สึกซาบซึ้งถึงแก่นประทับใจกันได้อย่างไรทั้งที่ฐานะและเส้นทางชีวิตแตกต่างกันลิบลับชายยันขยับถอยห่างเพื่อนสาวออกมาร่วมวงด้วยอย่างระมัดระวังการเคลื่อนไหวของตนไม่เห็นดังไปรบกวนคนเจ็บน้อยหลับไปแล้วอดีตนายทหารปืนใหญ่บอกเขาให้ยานอนหลับตัวเองเมื่อครูช่วยไม่ได้นี่มันช่วยให้สงบแล้วก็พักผ่อนไปได้เออหมอประจำคณะมากลายเป็นคนป่วยไปเองอย่างเงี้ยพวกเราก็คงแย่เท่านั้นจะช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้ถนัดนักรับพินทอดสายตาไปที่ชายยันด้วยความรู้สึกชื่นชมลึกซึ้งมองกันผัดผาดชายยันก็ดูเป็นคนไม่ค่อยจะเอาไหนนักแต่เมื่อถึงคราวเกิดวิกฤตการณ์เดือดร้อนขึ้นในหมู่คณะอันจะต้องแสดงถึงความเสียสละและความกล้าหาญชายยันก็ไม่ได้ด้อยคุณสมบัติในด้านนี้ไปเลยธรรมชาตินิสัยของเขาเป็นคนดีคนหนึ่งควรแก่การนับถือได้สังเกตดูที่ชายยันปฏิบัติแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนสาวของเขาก็ย่อมจะพิสูจน์ถึงแก่นแท้ของน้ำใจได้จึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดบุคคลทั้ง3จึงมีความรักผูกพันต่อกันถึงขนาดที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในครั้งนี้เพราะเขารักกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพี่น้องคลานตามกันออกมานี่เองและบางทีที่มาเรียพระลุกเดินแยกออกไปเสียเมื่อตะกี้นี้อาจเป็นเพราะความหมั่นไส้ชายยันที่ขังน้อยดารินจนเห็นได้ชัดก็ได้อย่างน้อยแม่สาวก็ยังมีอารมณ์ของเพศหญิงทั่วๆไปอยู่บ้างเหมือนกันหล่อนคงไม่เข้าใจลึกซึ้งได้เพียงพอในความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่นี้ว่ารักใคร่ห่วงใยกันฉันเพื่อนหรือญาติใกล้ชิดเช่นไรตรงข้ามกับตัวเขาเองซึ่งยังซึ้งเข้าใจโดยตลอดเขาเคยเห็นแม้กระทั่งชายยันเคยอุ้มหรือกอดดารินเอาซึ่งหน้าแต่นั้นก็ไม่ได้หมายความอะไรมากไปกว่าการหยอกเย้าเล่นหัวกันธรรมดาเท่านั้นแล้วก่อนที่ใครจะพูดคำใดต่อกันนั่นเองทั้งหมดก็ต้องชันศีรษะขึ้นอย่างกระทันหันเสียงไรเฟิลนัดหนึ่งระเบิดกึกก้องแหวกมาในความเงียบของขุนเขารอบด้านดังสะท้อนกังวานซ่าไปทั่วชายยันเผลอตัวร้องออกมาว่าฮี่แล้วต่อมาทุกคนก็เห็นมาเรียผู้โผล่ออกไปข้างนอกวิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมาร้องลั่นว่าเสียงปืนได้ยินหรือเปล่ามันดังมาจากหุบเขาลูกใดลูกหนึ่งใกล้ๆเรานี่แหละแต่บอกไม่ถูกว่ามันดังมาจากทางไหนรับพินกัดริมฝีปากขมวดพวกสำหรับชายยันกับเชิดฐานลูกพรวดพราดขึ้นทันทีใครยิงเอ๊ะพวกเราทั้งหมดอยู่กันครบหรือเปล่านี่เชิดฐานพูดละล่ำละลักเลวปรือหมุนตัวไปรอบๆกังวานเสียงของกระสุนนัดนั้นค่อยๆแววจางหายไปกลายเป็นความเงียบตามเดิมมันดังขึ้นเพียงนัดเดียวเท่านั้นทุกคนหน้าตื่นเลิกๆกันไปหมดยกเว้นพรานใหญ่ผู้อยู่ในอาการครุ่นคิดเหมือนจะอ่านอะไรบางอย่างจากรหัสของเสียงปืนนัดนั้นดารินวราฤทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ต่อเสียงปืนอันเป็นข้อประหลาดใจของทุกคนในขณะนี้หล่อนถูกสะกดไว้ด้วยยานอนหลับของตนเองในปริมาณขั้นแรงระหว่างที่ทุกคนยังเงอะงะยังความเห็นของกันและกันเองอยู่ไปมา
พรานใหญ่นี่เองขึ้นมายืนก็พอดีกับที่เชษฐาผู้ละเอียดรอบคอบเสมอมองสำรวจจำนวนผู้ร่วมคณะทุกคนแล้วถามไปโดยเร็วต่อมาว่าเงซายไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยเจ้านั่นหายไปไหนมันบอกกับผมว่าจะขอออกไปสำรวจบริเวณใกล้ๆนี่แยกไปเมื่อสักครู่ใหญ่ๆนี่เองขอรับรับพินตอบถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาเสียงปืนของเจ้าเงซายนั่นเองชัยยันว่าแต่ยังไม่ไหวตื่นเต้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสำหรับความรู้สึกสะดุ้งผวาแบบนี้ยามใดยามหนึ่งก็ตามในเส้นทางตั้งแต่ออกเดินจากลมช้างเป็นต้นมาหากคนใดคนหนึ่งแยกจากคณะส่วนใหญ่ออกไปตามลำพังก็ดีหรือเป็นหมู่ๆก็ดีครั้นแล้วก็มีเสียงปืนแว่วมาให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินอันแสดงให้ทราบชัดว่าได้มีการยิงขึ้นทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจเป็นการยิงสัตว์เพื่อมาเป็นเสบียงของหมู่คณะแต่ฝ่ายที่ได้ยินเสียงปืนก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องใจเต้นระทึกรอฟังข่าวอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจจนกว่าจะเห็นเจ้าของเสียงปืนโผล่กลับหรือพิสูจน์ให้รู้ได้แน่นอนว่ายิงอะไรเพราะเหตุที่ว่าเสียงปืนในลักษณะเช่นนี้ไม่มีทางจะพิสูจน์ให้ทราบได้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งมันก็มักจะมาจากเสียงปืนที่แว่วมาให้ดีนแบบเดียวกันนี่แหละอาจมีมาเรียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กังวลอะไรกับใครมากนักเมื่อรู้แน่ว่าเงซายหายไปจากคณะและเป็นเจ้าของเสียงปืนนัดนั้นหล่อนยิ้มออกมาได้แล้วก็พูดอย่างคนมีอารมณ์ขันโดยไม่เข้าใจถึงกาลเทศะว่าโชคไม่ดีเลยที่เป็นเสียงปืนของนายเฮอร์คิวลิสนั่นฉันกำลังเตรียมดีใจอยู่แล้วที่พอใกล้เนินพระจันทร์เข้ามาและใกล้ต่อร่องรอยของคนหายกระชั้นชิดแบบนี้แล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนเพราะนั้นมันย่อหมายถึงนายชดกับนายพรานของเขาแน่ๆอย่าพูดอะไรให้มันนอกเรื่องนอกราวนักเลยเมเงยสายออกไปสำรวจบริเวณตามลำพังคนเดียวแล้วอยู่ๆก็ยิงโตขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทุกคนสบายใจนักหรอกชัยยันทำเสียงต่ำๆพนันกันก็ได้เงยสายยิงสัตว์ที่จะมาเป็นเสบียงให้พวกเราทุกคนไม่ต้องตกใจไปหรอกเพราะยิงนัดเดียวแบบนี้ไม่เชื่อถามพรายวานดูก็ได้เชิดถากับชัยยันเปลี่ยนสายตาไปที่พรานใหญ่อย่างต้องการจะได้ความเห็นมันบอกคุณว่าจะออกไปสำรวจบริเวณอย่างนั้นใช่ไหมท่านหัวหน้าคณะย้อนถามเข้ามาอีกครั้งพรานใหญ่ย่อมเข้าใจดีถึงข้อห่วงกังวลของนายจ้างเขาซึ่งไม่ได้แสดงออกมาโดยตรงและเพื่อความสบายใจของคนเหล่านั้นเขาจึงคว้าไรเฟิลบอกเรียบๆว่าผมจะออกไปดูเองครับรู้สึกเหมือนกันว่ามันดังอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็เดินพละมาโดยเร็วเสียงบุญคำร้องบอกไล่หลังมาว่านายเอาไอ้พวกนี้ไปสักสองคนสิเผื่อไอ้แง่ทรายมันยิงได้อะไรก็จะได้ช่วยกันแบกหามมาไม่ต้องล็อกทุกคนอยู่ที่นี่แหละถ้าเหลือบากขอแรงยังไงค่อยย้อนกลับมาตามทีหลังเขาตัดบทโดยไม่หยุดหรือเหลียวมาให้เสียเวลาต่อไปก้าวยาวๆออกมาสู่บริเวณเบื้องนอกอุโมงค์พักจำได้ว่าแง่ทรายแยกเดินหายลับตาไปทางไหนประกอบกับภูมิประเทศอันเป็นภูเขาหินล้วนๆปราศจากแมกไม้ที่บดบังเขาแน่ใจว่าการสาวรอยแง่ทรายไม่ยากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงปืนที่แว่วมาก็บ่งชัดอยู่ว่าผู้ยิงอยู่ไม่ห่างจากบริเวณที่พักเท่าใดนักอาจในละแวกไม่เกิน1กิโลเมตรเท่านั้นพอก้มลงสำรวจตามพื้นก็ยิ่งสะดวกใจมากขึ้นความฉ่ำชื้นของพื้นปรากฏรอยเท้าของเงยทรายที่เหยียบย่ำไว้พอที่จะให้สาวไปได้แม้จะไม่ชัดเจนนักก็ตามทิศทางนั้นลาดลงไปสู่เนินต่ำลักษณะคล้ายๆหลังเต่าแล้วจึงแยกตายขึ้นเส้นทางสูงชันเหมือนจะพยายามขึ้นไปสู่ยอดอันแหลมสุดของยอดใดยอดหนึ่งทางด้านตะวันออกซึ่งเขาก็อ่านใจไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะไต่เขาสูงชันลักษณะหน้าผาขึ้นไปหาสวรรค์วิมานอะไรในเมื่อมีทางให้เลือกเดินอย่างสะดวกสบายรอบทิศมากมายเสียงปืนที่ลั่นหนึ่งนัดก็ยังเดาไม่ถูกจริงๆว่าแง่ทรายยิงอะไรจะว่าเดินหาสัตว์เพื่อจะมาเป็นอาหารมันก็ไม่น่าจะเดินขึ้นไปสูงแบบนี้ในเมื่อต่ำลงไปดูเหมือนจะมีทุ่งหญ้าในวงแวดล้อมของป่าสนย่อมๆระหว่างตีนเชิงสองลูกเนินปัญหาครุ่นคิดพิศวงของเขายังไม่อาจที่จะตัดสินใจสันนิษฐานได้อย่างถนัดก็พลันมองเห็นเจ้าตัวต้นเหตุของเสียงปืนกำลังยืนตระงานอยู่ในระหว่างหมู่หินใต้หน้าผาตัดอันสูงลิบเป็นยอดกรวยสูงขึ้นไปห่างจากตำแหน่งที่รับพินลากตัวเองไต่ซอกหินขึ้นมาพักกายอยู่ประมาณ50เมตรเขาชะงักอยู่อึดใจพยายามเพ่งสายตาจ้องไปที่ร่างนั้นซึ่งบัดนี้ยืนกอดอกหันข้างแก่เขาพิงไรเฟิลคู่มือไว้ตรงก้อนหินข้างๆตัวลักษณะของไอ้หมอนนั่นกำลังแหงนขึ้นไปดูบนชะง่อนหินสูงขึ้นไปเหนือศีรษะในท่าครุ่นคิดหรือไม่เช่นนั้นก็ถอดอารมณ์ตามสบายของมันพรานใหญ่เคลื่อนเข้าไปที่นั้นทันที
เมื่อเขาใกล้เข้าไปแง้สายปลายหางตามามองนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ทักทายหรือแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะยืนแง้มมองขึ้นไปข้างบนอย่างเดิมจนกระทั่งอีกฝ่ายเข้าถึงตัวนึกแล้วเจ้าคู่กลับของเขาเอ่ยขึ้นลอยๆเหลียวหน้ามาช้าๆพรางยิ้มนึกหาอะไรนายหญิงคงไม่ปล่อยให้ผู้กองนั่งขี้เกียจอยู่เฉยๆหรอกถ้าได้ยินเสียงปืนจากแง้สายโดยไม่รู้ข่าวคราวแบบนี้นายหญิงหลับไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกแต่นายใหญ่กับนายทหารก็มีอะไรคล้ายๆนายหญิงเหมือนกันคือรักแกยิ่งฝันลูกซะอีกถ้าเขามีลูกแง้สายหัวเราะอย่าอิจฉาแง้สายคนอย่างแง้สายใครๆก็รักทั้งนั้นยกเว้นผู้กองคนเดียวถ้าแกไม่สามารถจะบอกเหตุผลที่ฉันพอจะรับฟังได้ว่าที่เสือกยิงเมื่อตะกี้น่ะยิงเพื่ออะไรฉันจะถีบแกให้กลิ้งลงจากภูเขาลูกนี้เหมือนกับกลิ้งลูกขนุนลงไปทีเดียวต่อให้ตัวแกใหญ่ๆอย่างนี้แหละรับพินพูดลอดไรฟันออกมาวางไรเฟิลในมือลงพร้อมกับปั้นแขนเสื้อขึ้นอย่างเตรียมพร้อมรู้สึกว่าจะไม่มีโอกาสถีบผมให้กลิ้งไปลูกขนุนหรอกตรงกันข้ามผู้กองเห็นจะต้องลำบากช่วยผมเดี๋ยวด้วยซ้ำถ้าอยากจะให้นายหญิงเดินได้อย่างช้าพรุ่งนี้ประโยคหลังของไอ้คนยวนทำเอารับพินจ้องเขม็งเพื่อจะค้นหาแก่นความจริงที่ซ่อนเร้นถ้าไม่อยากจะให้ฉันด่าแกด้วยคำหยาบหรือดีไม่ดีมือไม้ก็อัดซัดผงผางตาไปด้วยก็พูดให้มันสั้นเข้าและก็เข้าใจง่ายกว่านี้บนนั้นเงยซ้ายชี้มือขึ้นไปบนหน้าผาสูงเหนือศีรษะซึ่งเต็มไปด้วยชะง่อนแง่ของหินตัวอะไรชนิดหนึ่งผูกปืนจากชะง่อนเหนือขึ้นไปหล่นลงมาติดค้างอยู่รูปร่างของมันเป็นส่วนผสมระหว่างเลี้ยงผาและแกบภูเขาน้ำมันของมันผสมกับรากไม้บางชนิดเชี่ยวให้เข้ากันสามารถทำให้คนหน้าหกชุ่มเปรี้ยหรือโรคอันเกิดจากไขข้ออักเสบทุกชนิดทุเลาลงได้ภายในเวลาไม่เกิน 5-6 ชั่วโมงวิธีใช้ก็คือพอกและทาตรงบริเวณอักเสบนั้นๆรับพินไพรวันอึ้งไปนานมีความรู้สึกเหมือนฝันไปหวังว่าเกคงไม่บังอาจพูดตลกอะไรกับฉันในภาวะอย่างนี้นะผมไม่ชอบตลกในยามหน้าสิวหน้าขวานแกหมายความว่าในสิ่งที่แกพูดอย่างนั้นเหรอผมหมายความเช่นนั้นเอาสูตรหรือทฤษฎีนี้มาจากไหนและแกเชื่อมั่นยังไงว่าจะได้ผลแง้สายพูดไว้หลายครั้งแล้วว่าแง้สายก็เป็นศิษย์มีครูเหมือนกันเจ้านั่นพูดเนิบๆแต่หนักแน่นในแต่ละคำปัญหาใดก็ตามถ้าบังเอิญมันมาเป็นปัญหาที่แง้สายเคยร่ำเรียนศึกษามามีประสบการณ์และทดสอบมาก่อนแล้วมันก็สบายมากเมื่อผมบอกกับผู้กองเช่นนี้ทำไมถึงไม่เฉลียวคิดถึงสิ่งที่เราพูดกันไว้เมื่อไม่นานนี้เองนึกออกแล้วหรือยังว่าทำไมผมจึงกล้าท้าพนันกับผู้กองในข้อที่ว่าพวกเราทั้งหมดจะไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาหรือไม่ผู้กองว่าไม่แต่ผมว่าทันแล้วผู้กองก็ไม่ยักกล้าพนันกับผมฉันอยากจะรู้ว่าแกมีวิธีแก้ไขแบบนี้มาจากไหนระหว่างท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่แถบเนปาลผมเป็นศิษย์ของโยคีหลายองค์ท่านเหล่านั้นแม้จะไม่ดูมหัศจรรย์มีอิทธิฤทธิ์เท่ามหาฤาษีโกณฑัญญะแต่ก็มีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์ปุถุชนธรรมดามากท่านให้อะไรผมไว้หลายอย่างเกี่ยวกับสัญชาตญาณป่าพืชและสัตว์ชนิดใดแก้ไขบำบัดโรคอะไรการสร้างพิษและการสะกดพิษผู้กองจะเชื่อหรือไม่ก็ตามผมสามารถจะบอกส่วนผสมของยาระงับพิษที่สั่งป่าใช้สามารถจะบอกสูตรยาร้อนของบุญคำว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและรู้แม้แต่กระทั่งส่วนประกอบของยาแก้พิษยางน่องที่ขยินใช้อยู่เพียงแต่ว่าผมไม่มีส่วนประกอบหรือตัวยาสำเร็จรูปเช่นที่แต่ละคนผู้ชำนาญไปคนละอย่างพกติดตัวอยู่เท่านั้นในกรณีที่นายหญิงประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ทางหลักวิชาแพทย์จะเรียกอะไรก็ตามทีแต่มันเป็นอาการที่ผมเคยพบเห็นและเคยช่วยแก้ไขใครต่อใครหลายคนมาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอาการของอัมพาตอันเกิดจากเส้นโลหิตในสมองตีบตันแล้วเป็นเรื่องง่ายมากหากมีเจ้าสัตว์ชนิดที่ผมยิงค้างอยู่บนหน้าผานั่นและมีรากไม้เช่นที่พอจะหาได้จากภูมิประเทศอันเป็นยอดเขาสูงที่แวดล้อมเราอยู่ในขณะนี้รับพินเม้มริมฝีปากแน่นจ้องเงยสายเหมือนจะมองดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ศึกษาไม่มีวันจบสิ้นทำไมแกไม่บอกฉันให้ชัดว่ามันเป็นสัตว์อะไรที่แกบอกว่าต้องการน้ำมันของมันน่ะผู้กองอาจไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนแต่แถบเนปาลหรือเทือกเขาหิมาลัยมีอยู่ชุกชุมผมสังเกตเห็นรอยของมันมาก่อนแล้วตั้งแต่เราเหยียบขึ้นเทือกเขาพระศิวะภูมิประเทศแถบนี้ใกล้เคียงกับแถบหิมาลัยมากจะเรียกมันว่าเป็นเลี้ยงผาชนิดหนึ่งผู้กองอาจเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่เป็นชนิดขนปุยหนาและมีอยู่บนยอดเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะแถบที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์สัตว์ประเภทนี้ไต่ชะง่อนเขาได้ชำนาญเป็นพิเศษเหนือกว่าสัตว์สี่เท้าอื่นๆทุกชนิดจะไม่มีการล้มตายหรือพิการจากการพลัดหล่นจากที่สูง
ในกรณีที่กระโจนจากชะง่อนหนึ่งไปยังอีกชะง่อนหนึ่งถ้าพลาดมันอาจนอนสงบนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาตามเดิมเมื่อต่อมน้ำมันและน้ำดีกระจายแผ่ไปทั่วเซลล์ในร่างกายมีตัวยาประสานกระดูกและขจัดโรคง่อยเปียอยู่ในน้ำมันของมันมีคุณสมบัติในการดูดซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็วยิ่งถ้าได้เคี่ยวผสมกับรากไม้บางชนิดการดูดซึมผ่านผิวหนังก็จะเร็วขึ้นอีกเราต้องการ2ชนิดจากมันเพื่อคนป่วยของเรา1คือดีสำหรับกิน2คือน้ำมันสำหรับชะลมนวดฉันรู้ว่าแกซ่อนอะไรต่ออะไรไว้ในตัวมากแต่ถึงยังไงมันก็มากเกินกว่าที่ฉันคาดคิดอยู่ดีแกเป็นคนซ่อนภูมิทุกชนิดและทำไมจะเป็นขีดสุดก็ไม่ยอมขยายออกมาเลยคุณสมบัติข้อนี้แหละที่ทำให้ฉันไม่ชอบหน้าแกมาแต่ไหนแต่ไรการอวดกล้าเป็นสมบัติของคนขลาดการอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่อาจารย์สอนผมไว้เช่นนี้และผมก็ปฏิบัติตามมติประจำใจข้อนี้มาอย่างเคร่งครัดที่สุดแต่ถึงอย่างไรในฐานะคนรับใช้ที่ติดตามคณะของผู้กองมาด้วยคนนึงผมก็ไม่เคยทำอะไรเสียหายไม่ใช่หรือครับแกควรจะบอกพวกเราให้หายวิตกกังวลแต่แรกทันทีที่แกเห็นสภาพของนายหญิงไม่น่าจะลอยคนอื่นโง่ให้หมดซะก่อนและแกก็สำแดงความฉลาดขึ้นมาในวินาทีสุดท้ายตามวิธีการเดิมของแกแบบเนี้ยการบอกให้คลายวิตกจะมีผลได้ก็เพียงแต่ปลอบขวัญกันเท่านั้นแล้วก็มีปัญหาให้ถกเถียงกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งไร้ประโยชน์เสียเวลาโดยใช่เรื่องสู่ลงมือกระทำให้เห็นชัดๆเลยไม่ได้นั่นประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งแง่ทรายละสายตาจากหน้าผาที่แงนมองอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนมาจับประสานกับดวงตาของเขาซึ่งจ้องมาก่อนแล้วผมไม่ได้ต้องการจะแสดงตนเป็นผู้ฉลาดหรือผู้แก้ไขปัญหาข้อนี้เลยจึงหาโอกาสบอกให้ผู้กองทราบตามลำพังเท่านั้นผู้กองจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับสายตาของนายจ้างเราขึ้นอีกมากถ้าหากสิ่งที่ผมอธิบายให้ผู้กองฟังทั้งหมดนี้ให้มันมาจากความรอบรู้ของผู้กองเองผมเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กองเท่านั้นจอมพรานแยกเขี้ยวฉันไม่รอบรู้หรือเก่งกาจไปเสียหมดทุกอย่างหรอกแง่ทรายและฉันก็ยอมรับกับสภาพนี้มาเนิ่นนานแล้วแกอาจมีเจตนาดีเพื่อจะยกย่องให้เกียรติแก่ฉันแต่แกก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างฉันไม่เคยสวมรอยแอบอ้างในความสามารถของใครโดยเอามาเป็นของตัวเองถ้าแกสามารถช่วยนายหญิงในครั้งนี้บุญคุณของแกก็มีอยู่เหนือฉันมากมายพอแล้วเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องยินดีและก็ขอบใจแกเป็นอย่างยิ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขอบใจหรือถือว่าเป็นบุญคุณอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วผมต้องการให้พวกเราไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาเหมือนผู้กองและก็คนอื่นๆเหมือนกันบางทีอาจเป็นความต้องการที่มากกว่าทุกคนเสียด้วยซ้ำแล้วนี่แกรออะไรอยู่อีกยิงได้แล้วไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าตกลงมาค้างอยู่บนชะง่อนหินนอนทำไมถึงไม่ปีนขึ้นไปเอาตัวลงมาฉันเห็นแกยืนทอดหุยเออละเหยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ฉันไต่ทางขึ้นมาครั้งแรกแล้วนี่ผมยังนึกไม่ออกว่าถ้าผู้กองไม่ตามมาผมจะขึ้นไปเอาเลี้ยงผาน้ำแข็งตัวนั้นลงมาได้ยังไงนี่แกจะออกอุบายอะไรใช่ฉันปีนขึ้นไปเอาแทนแกอีกละกระมังบอกตามตรงฉันกลัวใจแกจริงๆพับผ่าอุบายเล่ห์กลของแกมันรอบตัวไปหมดแง้สายสั่นศีรษะผมไม่บังอาจถึงกับจะออกอุบายอะไรเพื่อให้ผู้กองไต่หน้าผาขึ้นไปเอาเลี้ยงผาตัวนั้นลงมาแทนผมหรอกครับและถึงแม้จะใช้อุบายยังไงผู้กองก็คงไม่ยอมหลงกลเป็นอันขาดที่ผมยืนรอผู้กองอยู่นี่ก็เพื่อจะขอความร่วมมืออะไรบางอย่างเท่านั้นผมจะปีนขึ้นไปเองผู้กองไปอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วก็คอยช่วยผมแกจะให้ช่วยยังไงครั้งแรกตอนที่ผมซุ่มยิงมันยืนอยู่บนชะง่อนหินสูงลิฟนอนโผล่หัวออกมานิดเดียวพอถูกปืนมันก็ล่วงลงมาติดค้างอยู่ตรงชะง่อนหินที่ต่ำลงมานั่นเงยสายชี้มืออธิบายประกอบคำบอกเล่าผมไต่หน้าผามานี่ขึ้นไปเพื่อที่จะเอามันลงมาก่อนที่ผู้กองจะโผล่มาถึงแล้วแต่ก็เอาลงมาไม่ได้ตัวเองก็แทบจะพลัดหล่นลงมาคอหักทำไมหน้าผานี่มันก็ไม่ชันอะไรนักนี่สำหรับนักไต่เขาอย่างแกครับมันไม่สูงชันอะไรนักหรอกแต่พอผมโผล่หัวขึ้นไปเท่านั้นเจ้าครูปรับของเขาเว้นระยะไปนิดหนึ่งยิ้มออกมาแห้งๆยกหลังมือขึ้นขยี้เช็ดหน้ามีอะไรอยู่บนชะง่อนตรงตำแหน่งที่เลี้ยงผาตัวนั้นหลงลงมาคอยอยู่ก่อนแล้วผมไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยมันลากเอาเลี้ยงผาที่ผมยิงเข้าไปใต้เพิงถ้ำที่อยู่ใกล้ๆให้ลูกอ่อนของมัน 2-3 ตัวแม่ลูกช่วยกันฉีกเนื้อเลี้ยงผาพอเห็นนั้นอย่างหิวกระหายที่สุดพอเห็นผมโผล่ขึ้นไปมันก็แยกเขี้ยวเข้าใส่ถ้าผมช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวก็คงถูกฉีกเหมือนซากเลี้ยงผาตัวนั้นผมรีบถอยตายหนีลงมาเกือบตกหน้าผาแล้วก็มายืนนึกหาวิธีอยู่จนกระทั่งผู้กองมาถึงนี่แหละผมกลัวว่าเลี้ยงผาที่เราต้องการตัวนั้น
ป่านนี้จะถูกขย่ำหมดตัวไปแล้วพรานใหญ่ลืมตาโพรงอะไรหมีใหญ่ชนิดเดียวกับที่เรายิงเมื่อคืนวานครับยังสงสัยว่าจะเป็นตัวเมียคู่ของไอ้ตัวนั้นมันมีลูกอ่อนแล้วเฝ้าอยู่ในถ้ำตื้นๆบนชะง่อนนั่นรพินแงนมองขึ้นไปโดยเร็วทั้งที่มองไม่เห็นอะไรแล้วฟ้าไรเฟิลที่วางผิงก้อนหินอยู่ขึ้นมาเปิดลูกเลื่อนแง้มดูกระสุนที่เอาขึ้นรังเพลิงไว้ก่อนแล้วเพื่อความแน่ใจอีกครั้งตบก้านลูกเลื่อนปิดลงเอายังไงดีทางมันชันซะด้วยสำคัญว่าเราจะต้องตายขึ้นไปพอโผล่ยังไม่ทันจะตั้งตัวได้ถนัดมันก็ปลาดเข้าใส่จังหวะนั้นแล้วก็เสียเปรียบมันแน่แต่เราต้องจัดการเอาตัวคืนมาให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะกลายเป็นเหยื่อของมันหมดทั้งตัวผมจะตายขึ้นไปล่อมันพอมันไล่เข้ามาก็จะหลบลงที่แง่หินลูกนั้นเชื่อว่ามันต้องพยายามลุกไล่ลงมาอีกผู้กองคอยห่างเชิงผานี่ออกไปให้สุดตรงหินหมู่นั้นก็จะเห็นมันได้อย่างถนัดแต่ถ้านัดเดียวไม่อยู่แง่ทรายก็แหลกประโยคหลังเจ้าครูปรับของเขาพูดอ่อยๆรับพินยิ้มตบไหลเอาละลงมือเดี๋ยวนี้นัดเดียวอยู่ไม่อยู่ประเดี๋ยวก็รู้เองครับผู้กองรู้แต่ผมจะไม่มีโอกาสรู้เลยเพราะขมองคงแหลกไปก่อนแล้วเงซายพูดในน้ำเสียงเดิมแต่ก็ไม่มีการลังเลใดๆอีกทั้งสิ้นจัดแจงไต่ก้อนหินขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยทิ้งไรเฟิลของตนเองไว้ที่เดิมข้างล่างเพราะถึงจะเอาขึ้นไปด้วยก็ย่อมจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้นอกจากจะหนักและก็เกะกะไปเปล่าๆพรานใหญ่ถอยห่างจากเชิงผาออกไปยังตำแหน่งที่สามารถจะมองเห็นชะง่อนด้านบนได้อย่างถนัดที่สุดหากจะมีอะไรโผล่ลับออกมากระชับไรเฟิลในมือพร้อมตาจับมองทางด้านหลังของเงซายซึ่งไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับอย่างแคล่วคล่องอีกประมาณ3วาจะถึงไหล่บริเวณนั้นแง่ทรายส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นเหมือนเสียงพวกไล่ราวเพื่อยั่วแย่ให้หมีแม่ลูกอ่อนตัวนั้นหันมาสนใจพร้อมกับค่อยๆไต่ขึ้นไปอีกอย่างระมัดระวังทันทีที่จอมพเนจรส่งเสียงตะเพิดขึ้นไปก็มีเสียงแผดคำรามสะเทือนเลื่อนลั่นตอบมาในทันทีพร้อมกับเสียงก้อนหินกลิ้งอยู่ข้างบนระวังอย่าขึ้นไปบนนั้นทั้งตัวจะถอยไม่ทันรับพินตะโกนเตือนขึ้นไปพร้อมกับตวัดไรเฟิลขึ้นไหลแง่ทรายชะงักนิดนึงทำเสียงเอ็ดอึงยุยั่วอยู่เป็นจังหวะแล้วก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นไปทีละน้อยทันทีที่ผู้คอยระวังเตรียมพร้อมอยู่เบื้องหน้าสังเกตเห็นว่าแง่ทรายล้ำศีรษะโผล่ขึ้นพ้นขอบชานหน้าผาเท่านั้นเขาก็ดีเสียงแผดคำรางยามฉุนเฉียวดังขึ้นกึกก้องแง่ทรายหดหัวหลบแล้วปล่อยมือลื่นหลุดถลายลื่นแทบจะเสียจังหวะพลัดหล่นลงมาดีที่มือข้างคว้าเหลี่ยมหินอีกก้อนหนึ่งไว้ได้ทันอย่างเหนียวแน่นตะกายตัวห้อยต่องแต่งท้าทายมฤตยูชนิดที่รับพินใจหายใจคว่ำพร้อมกับเงาทะมึนสีเทาก็โผล่ออกมาให้เห็นเต็มตัวมันพุ่งปราดเข้ามาที่ตำแหน่งซึ่งแง่ทรายโผล่ขึ้นมาด้วยอาการวิ่งสีเท้าความใหญ่โตของมันทำให้ปรากฏตระหง่านอยู่บนเชิงชานหินบริเวณนั้นอย่างถนัดถนีกำลังหมุนซ้ายหมุนขวาหาทางที่จะลงมาเอาเหยื่ออันเป็นมนุษย์ผู้บังอาจศูนย์ไรเฟิลในมือของเขากวาดตามเป้าหมายอันไม่คงที่นั้นอย่างรวดเร็วพอมันทาบกับศีรษะอันกว้างใหญ่กะได้ในระหว่างกึ่งกลางของสองหูก็กระดิกนิ้วกระสุนจุด .458 แมกนัมระเบิดผ่านลำกล้องออกไปดังเหมือนฟ้าผ่าหมีใหญ่พันกินเนื้อเป็นพักษาหารตัวนั้นหยุดเสียงคำรามขาดหายไปในพริบตาพร้อมๆกับร่างอันใหญ่ของมันที่ผงะลับเหลี่ยมหินหายแวบไปจนรพินไม่อาจจะแน่ใจได้เหมือนกันว่ากระสุนของเขาผิดถูกอย่างไรหรือไม่แต่สิ่งที่หัวใจจะวายในขณะนี้ก็คือร่างอันห้อยต่องแต่งของเจ้าคนที่ทำหน้าที่ล่อพลัดหลุดจากแง่หินที่เกาะอีกครั้งถลายร่วงลงมาตามแนวผาอลาดชันนั้นอย่างหน้าหวาดเสียวเฮ้ยรพินร้องลั่นออกมาอย่างลืมตัวด้วยความตกใจขีดสุดแง่ทรายจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนป่าโลกล้านปีจากบทประพันธ์ของพนมเทียนในบทที่167กันต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ